เลยนะฮะปลูกข้อไม้ข้อมือก่อนนะจะเล่าของเจ้าสาวนะก่อนเลยครับเชิญเลยครับพ่อกับแม่แล้วก็เจ้าสาวอันนี้ใครก็มีพรผิวนะครับสะดวกสบายนะครับเราก็จะได้เร็วขึ้นนะเพราะฉะนั้นเราก็เดินอยู่อีกต่อพิธีการนะคือจากนั้นต่างเรื่องนอกเราไปกินเลี้ยงกันนะเพราะฉะนั้นก็อีกตรงเนี่ยคอย